สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินทนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านกลุ่มแกนนำของฮิซบอลเลาะห์นะครับออกมาประกาศบอกพร้อมทำสงครามเต็มรูปแบบกับอิสราเอลหากมีการขยายแนวรบเข้าสู่เลบานอนหลังจากที่กองทัพอิสราเอลส่งสัญญาณยกระดับปฏิบัติการทางทหารตามแนวพรมแดนทางภาคเหนือของประเทศด้านที่ติดกับเลบานอนซึ่งเป็นฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ทางชีคนาอิมกัสเซมรองหัวหน้ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์เตือนว่าการขยายแนวสู้รบเข้าสู่เลบานอนของอิสราเอลจะนำไปสู่ความสูญเสียเป็นวงกว้างและการไร้ที่อยู่อาศัยในอิสราเอลกาเซมย้ำว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไม่ต้องการให้เกิดการสู้รบลุกลามแต่ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบเอาไว้แล้วและจะไม่ปล่อยให้อิสราเอลได้รับชัยชนะแม้แต่เพียงครั้งเดียวขณะที่ทางด้านพลโทเฮอร์ซี่ฮาเลวีประธานคณะเสนาธิการกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF เปิดเผยว่าขณะนี้กองทัพมีความพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทหารเพื่อรุกคืบโจมตีเป้าหมายตามแนวพรมแดนทางภาคเหนือของประเทศซึ่งติดกับภาคใต้ของเลบานอนและเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์โดยระบุว่าการพิจารณาเรื่องนี้ใกล้ได้ข้อสรุปแล้วส่วนทางด้านเดวิดเมนเซอร์โฆษกรัฐบาลอิสราเอลย้ำว่าการประทะกันบริเวณแนวพรมแดนทางตอนเหนือของประเทศจำเป็นต้องยุติลงเพื่อประชาชนหลายหมื่นคนที่อพยพหนีภัยการสู้รบสามารถกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนของตนเองได้อย่างปลอดภัยเมนเซอร์กล่าวด้วยว่าการยุติความขัดแย้งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ว่าจะเลือกใช้วิธีทางการทูตหรือจะใช้กำลังทางทหารเพื่อแก้ปัญหาในขณะที่ทางด้านแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐระบุว่าสหรัฐไม่มีนโยบายสนับสนุนให้อิสราเอลทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยกเว้นการป้องกันตนเองจากการถูกโจมตีสำหรับอิสราเอลนั้นเคยส่งทหารเข้าไปในเลบานอนหลายครั้งเพื่อกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธที่เป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลและหลังจากเกิดสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปี2566กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้ใช้ฐานที่มั่นทางภาคใต้ของเลบานอนยิงปืนใหญ่และจรวดโจมตีภาคเหนือของอิสราเอลตลอด8เดือนที่ผ่านมาในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นจรวดที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยิงโจมตีภาคเหนือของอิสราเอลได้ก่อให้เกิดไฟป่าต่อเนื่องยาวนานหลายวันเปลวเพลิงได้เผาผลาญพื้นที่ไปแล้ว 3,500 เอเคอร์หรือว่าประมาณ 9,000 ไร่ประชาชน11คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากสูดดมควันไฟซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลอิสราเอลในการหาทางยุติการสู้รบกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์นั้นออกมาประกาศนะครับว่าพวกเขาพร้อมที่จะสู้กับอิสราเอลนะครับพร้อมที่จะเปิดสงครามเต็มรูปแบบและพร้อมที่จะจัดการกับอิสราเอลให้กลายเป็นผู้แพ้ในการสู้รบครั้งนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ